พี่เทียดทำไมยังไม่กลับบ้านอีกอ่ะพี่ขอคุยอะไรด้วยหน่อยสิได้ค่ะเรื่องอะไรอ่ะเรื่องป้าแนทเหรอเห็นเมื่อกี้พี่เทียดถามเรื่องยาพี่เทียดสงสัยอะไรหรือเปล่าคะใช่พี่สงสัยอะไรนิดหน่อยก็เลยอยากจะคุยกับแนทเรื่องคุณโอ้เรื่องอะไรอ่ะอย่าทำหน้าแบบนี้สิแนทแนทกลบเกลื่อนพี่ไม่ได้หรอกนะแนทไม่ได้กลบเกลื่อนอะไรเลยยังจะเถียงพี่อีกเหรอโอเคคือแนทแค่ก่อนที่แนทจะเชื่อเรื่องคุณโอ้ที่คุณป้าเล่าให้ฟังเนี่ยพี่อยากให้แนทถามคุณโอ้ก่อนนะจริงๆป่ะพี่ทยาคือนัดไม่มีอะไรจะคุยกับเขาจริงๆคือที่จริงแล้วพี่ก็ไม่ได้อยากจะบอกนัดหรอกนะว่าเรื่องที่คุณป้าพูดเมื่อกี้ทั้งหมดเป็นเรื่องที่คุณป้าคิดขึ้นเองแต่บังเอิญว่าพี่ไปเห็นบิลค่าของในถุงของทั้งหมดนั้นน่ะมันซื้อที่กรุงเทพอะไรนะอย่างที่พี่เคยบอกแนทอะคุณป้าแนทเป็นโรคขาดความรักซึ่งคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยถ้าเขายอมรับความจริงที่เป็นอยู่ไม่ได้เขาจะสร้างโลกแบบที่เขาต้องการอยู่ขึ้นมาพี่ถึงได้ถามคุณป้าแนทเรื่องยาไงเพราะพี่เริ่มไม่มั่นใจว่าคุณป้าแนทสร้างโลกของตัวเองขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่คือพี่ทยากำลังสงสัยใช่ไหมว่าป้าแนทไม่ได้กินยาพี่คิดว่าคุณป้าแนทเริ่มสร้างโลกของตัวเองขึ้นมาได้ระยะหนึ่งแล้วล่ะแล้วก็เพราะแบบนี้แหละพี่ถึงอยากให้แนทถามคุณโอ้ก่อนเพราะมันอาจจะมีบางเรื่องที่แนทกำลังเข้าใจคุณโอ้ผิดอยู่ก็ได้แต่แนทไม่มีอะไรจะคุยกับพี่โอจริงๆอ่ะแนทแนทโกหกพี่ได้แต่แนทโกหกตัวเองไม่ได้นะอะไรนะครับแนทไปบ้านคุณนงมาเหรอครับคุณน้าใช่จ้ะน้าพยายามถามยีแนทแล้วก็ไม่ยอมบอกอะไรน้าเลยอ่ะสงสัยพี่สาวน้าจะต้องแต่งเรื่องเขากับโอ้ให้ยีนัทฟังแน่เลยโอ้ต้องอธิบายให้น้องฟังนะลูกแต่ผมว่าผมยังคงไม่ไปอธิบายดีกว่าครับทำไมล่ะโอ้คือผมอยากจะให้น้องมาถามผมครับเพราะผมจะรู้สึกว่าน้องเขาก็ยังแคร์ผมบ้างครับซึ่งคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยถ้าเขายอมรับความจริงที่เป็นอยู่ไม่ได้เขาจะสร้างโลกแบบที่เขาต้องการอยู่ขึ้นมาพี่ถึงได้ถามคุณป้าแนทเรื่องยาไงเพราะพี่เริ่มไม่มั่นใจว่าคุณป้าแนทสร้างโลกของตัวเองขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่พี่คิดว่าคุณป้าแนทเริ่มสร้างโลกของตัวเองขึ้นมาได้ระยะหนึ่งแล้วล่ะแล้วก็เพราะแบบนี้แหละพี่ถึงอยากให้แนทถามคุณโอ้ก่อนเพราะมันอาจจะมีบางเรื่องที่แนทกำลังเข้าใจคุณโอ้ผิดอยู่ก็ได้แนทโกหกพี่ได้แต่แนทโกหกตัวเองไม่ได้นะThank you.
ณเห็นตาโอ้ไหมฉันไปหาในห้องก็ไม่เห็นอยู่เลยว่าจะถามเรื่องงานซะหน่อยเห็นแต่งตัวจากบ้านไปแต่เช้าอ่ะแล้วลูกบอกว่าเขาออกไปไหนไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ถามโอ้ยฉันลืมไปค่ะว่าตาโอ้เนี่ยเป็นคนในครอบครัวคุณก็คงจะไม่อยากรู้ว่าออกไปไหนอะไรยังไงแต่ถ้าเป็นเด็กๆสาวๆคุณคงจะถามนะว่าหนูออกไปไหนหรือจ้าอะไรอย่างนี้นี่คุณไปกินข้าวหน่อยไหมไม่ต้องมาห่วงฉันหรอกผมไม่ได้ห่วงคุณผมห่วงตัวเองที่บอกให้ไปกินข้าวเนี่ยเพราะอยากให้ปากคุณไม่ว่างจะได้หยุดพูดให้ผมปวดหัวไงเดี๋ยวคุณทำไมมาพูดกับฉันแบบนี้ฮะหมายความว่ายังไงคุณคะคุณคะนี่เธอเห็นแต่โอ้ไหมไปไหนเนี่ยคุณโอ้มไม่ได้บอกว่าไปไหนค่ะบอกแต่ว่าอยากออกไปข้างนอกบ้านแต่เช้าเหมือนกลัวว่าใครจะมาเจออย่างนั้นแหละค่ะฮะสวัสดีค่ะโอ้อยู่ไหมคะถูกแล้วนะที่แกออกไปจากบ้านตั้งแต่เช้าเนี่ยแกรู้ไหมว่าป้าของหนูเนี่ยต้องมาดักรอแกอยู่ที่บ้านเนี่ยแล้วตอนนี้แกอยู่ที่ไหนเออได้แค่นี้นะเราช่วยดูสิว่าคุณน้องคนนี้กับคนเมื่อวานเนี่ยคนเดียวกันหรือเปล่าทำไมต่างกันจังเลยอ่ะไม่ทราบค่ะแล้วนี่เจ้านายของเธอไปไหนฮะหายไปตั้งนานแล้วไม่ใช่กำลังไปหาอะไรมาไล่ตีเขาแก้แค้นที่เมื่อวานโดนเขาด่านะคุณพิมพ์นี่เอามีดมาทำไมเอาไปเก็บไม่ต้องยุ่งนะคุณนงรามดิฉันต้องกราบขอโทษคุณพิมพ์ด้วยนะคะที่เมื่อวานทำกริยาไม่น่ารักออกไปมันเป็นความใจร้อนของดิฉันเองอะค่ะคุณพิมพ์ยกโทษให้ดิฉันด้วยนะคะถึงคุณจะไม่ขอโทษฉันฉันก็ยกโทษให้คุณแล้วล่ะตอนนี้เมื่อจะยกโทษให้เขาอะเอามีดมาทำไมฉันเดินมาจากในครัวจะไม่ให้ถือมีดแล้วจะให้ถือป้ายไฟออกมาหรือไงคะโอ้ฉันจะมาชวนคุณนงไปทำอาหารรอตาโอ้อะไรนะเมื่อกี้ตาโอ้โทรมาบอกว่าจะกลับมาทานอาหารกลางวันที่บ้านแล้วก็บ่นว่าอยากกินสุกี้คุณจะไปช่วยฉันทำไหมล่ะจะได้รู้ไงว่าตาโอ้เนี่ยชอบกินอะไรหรือไม่ชอบกินอะไรได้ค่ะถ้าอย่างนั้นเชิญที่ครัวเลยนะคะเฉลาพาคุณนงไปหน่อยปะค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวคุณพิมพ์อะไรเมื่อกี้ที่คุณหายไปเนี่ยไปตกบันไดมาหรือเปล่ากลับมาถึงทำแบบนี้ฮะทำอะไรอ่ะก็เมื่อวานน่ะยืนด่ากันแทบเป็นแทบตายวันนี้กลับมายิ้มหวานใส่ให้กับเขาแถมยังชวนเขาทำสุกี้ล้อโอ้อีกด้วยมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะนะคุณฉันมีเหตุผลนะถึงได้ทำแบบนี้เหตุผลอะไรก็ฉันจะถ่วงเวลาให้ตาโอ้ไงล่ะถามทำไมเนี่ยถ่วงเวลาคุณจะถ่วงเวลาก็อยู่ที่นี่ไปทำไมฉันก็ถ่วงไว้เพื่อไม่ให้เขาไปขวางตาโอ้กับหนูแนทที่บ้านน้องนายยังไงล่ะคุณไม่รู้เลยใช่ไหมว่าตาโอ้เนี่ยชอบหนูแนทใจมันเป็นที